เรือน้อยล่องลอยอยู่ต้องต่อสู้แรงลมประสมคลื่นเป็นหนึ่งในเนื้อร้องเพลงโชคมนุษย์ที่นายสมัครสุนทรเวชใช้ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองในช่วงชีวิตที่กำลังถูกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมขับไล่ให้ลาออกแม้จะยืนกรานที่จะรักษาประชาธิปไตยไม่ยุบสภาไม่ลาออกแต่ในที่สุดนายสมัครก็ต้องแพ้ภัยตัวเองเพราะถูกตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพราะเป็นลูกจ้างจัดรายการชิมไปบ่นไปตลอดระยะเวลา225วันในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่25ของนายสมัครตั้งแต่วันที่9มกราคมถึง9กันยายนนายสมัครเปรียบตัวเองเหมือนสายการบินต้นทุนต่ำที่พร้อมจะไปได้ทุกเมื่อแต่นับจากนายสมัครได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชาชนแม้จะสามารถนำพาอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยเข้ารับการเลือกตั้งและจะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่การประกาศตัวเป็นนอมินีให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรทำให้นายสมัครและรัฐบาลถูกมองว่าเป็นเพียงรัฐบาลหุ่นเชิดและเป็นร่างทรงของระบอบทักษิณจนเป็นเหตุให้พันธมิตรออกมาชุมนุมขับไล่กว่า100วันและสามารถเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลจนคณะรัฐมนตรีต้องเร่ร่อนประชุมนอกสถานที่และการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารนี้จึงเป็นการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายของนายสมัครและได้ฝากบทเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้าย